คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้มีปัญหาที่ผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกประสบไปพร้อมๆกันนะคะก็คือเวลาประมาณ5ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยหรือประมาณ11นาฬิกาตามเวลาที่ประเทศสหรัฐทางระบบของ Facebook และ Instagram ล่มนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมขนาดใหญ่2ระบบปัญหาก็คือยังไม่มีคำอธิบายออกมาจาก Facebook นะคะว่าสาเหตุที่ล่มคืออะไรเพียงแต่มีแถลงการยอมรับว่าปัญหาเกิดขึ้นจริงและกำลังพยายามที่จะหาทางออกคุณวิภาปิ่นแก้วรายงานค่ะข้อความและรูปภาพของผู้ใช้ Twitter ส่วนหนึ่งบรรยายความรู้สึกหลังจากเข้าใช้งาน Facebook ไม่ได้เกือบ2ชั่วโมงคือช่วงประมาณ22นาฬิกาถึงเกือบ24นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาปัญหาการใช้งานที่ผู้ใช้แต่ละคนพบอาจจะแตกต่างกันบางคนไม่สามารถโพสต์ข้อความได้บางคนไม่สามารถเข้าไปที่หน้าจอ Facebook ได้ผู้ใช้งานส่วนหนึ่งตั้งคำถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ Dow Detector เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลออนไลน์ที่ประสบปัญหาระบบล่มรายงานพื้นที่ Facebook ใช้งานไม่ได้ชั่วคราวมีหลายประเทศเช่นสหรัฐอังกฤษเนเธอร์แลนด์รวมถึงประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่มีทีท่าหรือการออกมาระบุความชัดเจนจากผู้ให้บริการ People like Dorothy Howard. Dorothy is an 80-year-old grandmother. ช่วงเวลาเดียวกันมีความเคลื่อนไหวของมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ได้ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook แต่กลับไม่ใช่การชี้แจงถึงสาเหตุที่ Facebook ใช้งานไม่ได้บางส่วนมันจะล่มอีกแน่นอนและล่มอีกหลายครั้งด้วยแต่ว่าบ่อยแค่ไหนผมว่าไม่บ่อยผมว่านานๆมันจะล่มทีนึงมันจะไม่ล่มบ่อยครั้งที่แล้วก็เขาจะเป็นสาเหตุยอดฮิตคือเทคนิคอลพลาสไปเลยไม่ต้องไปรู้ลึกว่ามันเกิดจากเทคนิคอลอะไรแต่เขาเทคนิคอลพอเป็นก็จบแล้วไม่ต้องพูดมากอะไรอย่างเงี้ยคือหลักการของบริษัทพวกนี้เขาจะไม่บอกว่าเขาล่มเพราะอะไรเด็ดขาดกระทบกับภาพลักษณ์ของเขาปีนี้เกิดปัญหา Facebook ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว2ครั้งคือช่วงเดือนพฤษภาคมและสิงหาคมแต่ละครั้งประมาณ30นาทีทำให้ผู้ใช้งาน Facebook โพสต์ข้อความและติดแฮชแท็กเช่นเดียวกับครั้งนี้คือเรามีความคาดหวังทั้งคุณและผมว่ามันต้องไม่ล่มถูกไหมมันต้องอยู่ยั้งคงกระพันยั่งยืนแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังมันมีล่มอะไรหรอกที่มันจะอยู่ forever แบบไม่ล่มไม่อะไรเลยมันไม่มีหรอกแล้วมันไม่มีการแอนนาวล่วงหน้าด้วยนะว่ามันจะล่มให้เปลี่ยน mindset ใหม่ว่ามันล่มแน่และอะไรที่มีก็แบ็คอัพไว้เพราะนั้นควรจะเผื่อใจไว้บ้างควรจะเก็บแบ็กอัพข้อมูลหรือว่าช่วงที่โพสเฟซบุ๊กไม่ได้อย่างผมไปเล่น Twitter แทนควรจะมีโซเชียลมีเดียอื่นแบ็กอัพในการคอมมูนิเคชั่นกับชาวโลกกับเพื่อนบ้างอย่าไปรีไลออนแพลตฟอร์มของมันทั้งหมดมันไม่ดีอ่ะความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดที่อันตรายควรจะเปลี่ยนความคิดก่อนตรงนี้สำคัญมากเลยมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ว่าผู้ใช้โซเชียลมีเดียควรมีโซเชียลมีเดียอื่นรองรับเพื่อสำรองไว้ติดต่อกับผู้อื่นเมื่อเกิดปัญหาบางช่องทางใช้งานไม่ได้ชั่วคราววิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงานสายดูไปไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าพอ Facebook ล่มกลายเป็นปัญหาร่วมกันของผู้คนจำนวนมากทั่วโลกนะคะที่ต่างส่งต่อข้อความในโลกโซเชียลมีเดียแต่เมื่อคืนนี้ฉันรายงานเรื่องนี้สังเกตว่าที่รัสเซียและประเทศจีนไม่มีปัญหานะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าระบบ Facebook ไม่ใช่โซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งของจีนและรัสเซียด้วยค่ะ